มีความสุขมากเลยค่ะเมื่อกี้มีสื่อสัมภาษณ์เขาบอกว่าเคยซื้อรองเท้าแพงที่สุดเท่าไหร่เขาบอกว่า 60,000 หนูตกใจเพราะหนูไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่คือเขามาถามตอนไหนไม่ถามนะถามตอนยืนอยู่กับเขาด้วยโอ้โหขนลุกเลยไม่รู้จะตอบยังไงดีจะสอบพี่ไทยตื่นตาตื่นใจแล้วก็ใหญ่มากๆเลยค่ะรุ่นอะไรที่เคยหายากที่นี่มีหมดก็คือแวะมาได้เลยนะคะที่ผมเลือกคุณล็อกเกอร์ค่ะครับผมครับผมไม่คุ้นชินเลยเพราะว่าออกงานคู่นะครับผมวันนี้หนูดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าหนูรอวันนี้มานานมากแล้วค่ะขอบคุณลูกค้าที่จ้างหนูด้วยนะคะทำไมเราอยากมีโมเมนต์งานนี้ครับเพราะว่าปกติเวลาสามหนูก็ยืนเดี่ยวแล้วหนูก็เป็นมีคนเดียววันนี้ก็อยากมีเขาด้วยครับผมต้องอยากอะไรอยากถามไหมครับว่าถามเรื่องอย่างงานของคนแล้วก็มันจะยังไงบ้างมันอะไรตอบอีกมันตอบใจทำไมเราไม่เตรียมอะไรกันมาก่อนจริงๆก็เอาคือจริงไม่ได้เตรียมอะไรหรอกถามว่าพี่ๆถามอะไรเราก็ตอบครับผมก็ถามพี่แกนะครับถามพี่ๆนะครับครับครับแบบว่ามันจะเกิดขึ้นตรงนี้มั้ยครับเรื่องแต่งงานใช่มั้ยครับคือมันเกิดขึ้นแน่นอนพี่อยู่เงียบๆไว้ดาวคอนเกรทูเลชั่นนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวยังไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงคงไม่เคยคุยเลยคุณอย่ามาพูดนะเราเคยคุยกันแล้วยังไงบ้างที่อยากฟังคือก็มีคุยกันบ้างครับว่าแบบวางแผนว่ายังไงช่วงไหนแต่ว่าเดี๋ยวให้ทุกคนรอข่าวดีดีกว่าจริงๆอยากลองจริงๆพอจริงๆตอนแรกอ่ะที่เคยบอกว่าเฮ้ย50-50ใช่ไหมแบบหมายถึงว่ายังไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ดีแต่ว่าที่พี่พร้อมเนี่ยเพราะว่าพอเราเริ่มรู้ว่าเขาชอบล้านหน้าเมื่อนั้นน่ะเราอ่ะมั่นใจเลยว่าเอ้ยยังไงเราอยู่เขารอดแน่นอนเพราะว่าถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีหรืออะไรครับเรารู้แล้วว่าเรามีคีย์เวิร์ดก็คือล้านหน้าถ้ามีล้านหน้าปุ๊บโมโหหิวรอดนะครับผมแล้วถ้าทะเลาะกันทำไงทะเลาะกันคีย์เวิร์ดง่ายครับขอโทษครับแค่นั้นเลยก็เลยมั่นใจว่าโอ้ยสบายแน่นอนครับผมพี่พิธาสบายใจมั้ยไม่ต้องไปยกขันหมากไปขอเองเพราะก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าเขาไม่มาเดี๋ยวเราไปเองใช่ก็สบายใจค่ะแต่เอาจริงๆก็คืออย่างที่บอกคือมันไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาออกมาก็ก็สบายใจขึ้นก็เบาใจขึ้นนี่คือสิ่งที่เขารอเลยนะวันนี้เขารออะไรไหมเขารอคำยืนยันแบบยืนคู่กันแบบนี้อย่าเป็นทางการใช่เพราะว่าปกติหนูเป็นคนพูดคนเดียวก็จะมีชาวเน็ตมาเขียนว่าผู้หญิงสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าโอ้มีเขามายืนยันด้วยเหมือนกันแล้วพอวันนี้ผู้ชายเขาพูดแต่มาถึงคำเรารู้สึกไงบ้างอยากบอกชาวเน็ตผู้หญิงสมัยนี้แพงมากสุดยอดแต่เราสบายใจแล้วนะไม่หรอกค่ะคือเราก็ยังแบบเผื่อใจไว้ตลอดแหละอายุเราก็เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าหนูก็รู้สึกว่าจิตใจมนุษย์เนาะมันก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าไม่รู้คุณไปถามใครไม่รู้แต่ถ้าสำหรับผมไม่เคยหวั่นไหวอยู่แล้วขอยืมคำคุณเก้าไอเรามันก็เท่ซะด้วยแต่ผู้หญิงมากไม่เคยหวั่นไหวหรอกเพราะว่าเธอทำให้ผู้หญิงทั้งโลกสวยน้อยลงชนะแล้วค่ะเราก็จะรู้ว่าเราก็มั่นใจในตัวเขาประมาณหนึ่งนี่แหละค่ะแต่ว่าเราอ่ะไม่ค่อยมั่นใจในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เราอยากได้คำมั่นเพราะว่าเราไม่ค่อยมั่นใจสภาพร่างกายของเราถ้าเราอยากมีลูกเราไม่รู้ว่าไข่อายุ35ของเรามันยังทำงานไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบว่าเราก็ต้องคุยกันเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวพาไปฝากนะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยพี่แกกดดันไหมบอกว่าคนจับตาเยอะมันจะเป็นเรื่องแบบจะทำเซอร์ไพรส์จะอะไรคือจริงๆผมไม่กดดันนะว่าแบบคนแบบถามว่าแบบเฮ้ยเมื่อไหร่ยังไงผมไม่กดดันเลยแต่ว่ากดดันเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะอะไรมากเพราะคนเนี้ยเขาชอบรู้คือเขาจะเป็นคนแบบว่าจับอะไรนะคือเขาเป็นคนที่รู้ว่าเฮ้แล้วผมเป็นคนแบบโมง่ายอ่ะหลังๆคือผมไม่ค่อยทำเซอร์ไพรส์อะไรเขาจะรู้ทุกอย่างไม่เป็นไรถ้าเป็นเรื่องนี้เดี๋ยวแบบการแสดงว้าวเชื่อว่าจะทำได้ดีด้วยหมายถึงเขาอ่ะจะทำได้ดีด้วยตาอย่างพอมันยังไม่เกิน 50% ไปแล้วเราต้องทำตัวสูงทุกวันเลยไหมพร้อมจริงเหรอหนูต้องทำตัวสูงทุกวันไหมคือคุณก็ต้องซื้อชุดขาวเตรียมไว้เยอะๆแล้วคุณก็ใส่ไว้ทุกวันเลยไม่ขอค่ะครับผมครับผมไว้นิดนิดหน่อยหน่อยก็คือให้ใส่ชุดขาวไม่ได้จะขอแต่งงานจะให้ไล่ไปบวชชีหรือเปล่าไปบวชพร้อมกันพี่อยากเล่นดาวอยากจะบอกอะไรทำไมว่าถ้ามาขอดอกไม้จะต้องเปลี่ยนนะอ๋อใช่ทุกวันนี้ผมเปลี่ยนแล้วพอผมเห็นสัมภาษณ์นะนะเป็นยังไงเชื่อไหมผมบอกเขาว่าคุณอย่าหวังจะได้เอาดอกไฮเดนเดียนของผมอีกเลยจะแรนดอมมาให้ทุกแบบทุกดอกเลยเป็นผู้ชายแก้ไขชอบครับผมชาวเน็ตอย่าเพิ่งด่าเลยนะครับผมรอติดตามชาวติดตามครับรอติดตามครับขอบคุณทุกคนครับผมเก่งเป็น
เหนื่อยไหมเพราะหลายคนมองว่าพวกเราดูค่อนข้างคอมเมนต์เยอะกับการในความสัมพันธ์เราแล้ววันนี้มันรอดคอมเมนต์มาแล้วรู้สึกยังไงบ้างผมจริงๆโดนเยอะที่ก็อย่างเอางี้ทุกข่าวทุกข่าวที่มาแบบว่าเฮ้ยคู่รักเสียงดีหรืออะไรต่างมันจะวนมาที่เราตลอดแต่ถามว่าคือผมก็ไม่ได้กังวลหมายถึงว่าสำหรับผมนะคือเขาอะต่อให้พี่เราจะแบบพูดว่าเฮ้ยมั่นใจบ้างไม่มั่นใจบ้างยังไงแต่สำหรับผมอะผมว่าคือเรื่องความรักที่ผมเคยบอกอะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องไปนั่งคิดถึงมันแล้วอะมันเป็นเรื่องที่ผมรู้ว่ามันลงตัวละเราเอาเวลาเอาสมองไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าครับผมก็เลยอยากเขามั่นใจแหละว่าจริงๆคือสำหรับผมนะมันใช้ชีวิตง่ายมีความสุขแบบที่พี่อยู่กับเขาแค่นี้มันโอเคแล้วครับผมดาวยศแล้วใช่ไหมครับใช่วายศแล้วรับจริงๆใช่วายศแล้วสวยแม่เจต้าหนึ่งสวยกินคนเนี่ยไม่สวยแต่ว่ากินทนนะคนอันนี้ไม่ได้เตรียมนะแม่ทำไมคิดเก่งเลยอ่ะกินทนคือกินทุกอย่างค่ะกินทุกอย่างจริงคนนี้ครับผมง่ายครับขอบคุณค่ะ